มิกสวัสดีครับพวกเราโฟมิกครับเย้เฮ้วันนี้นะคะพวกเราจะมารีแอคชั่นหลังจากที่เราไม่ได้รีแอคชั่นมานานมากนานมากจริงๆค่ะเราต้องบอกว่ารีแอคชั่นนี่คือบุกเบิกลอยนะใช่ใช่ก่อนเราเป็นเจ้าแม่รีแอคชั่นนะคะแล้วเราก็วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเป็นบราซิลคาร์นิวัลซึ่งเราเคยรีแอคชั่นเพลงบราซิลไปแล้วใช่ใช่เมื่อนานมากแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะมารีแอคชั่นกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคาริบาวบราซิลนี่คือแบบที่สุดใหญ่ใช่ไหมยิ่งใหญ่ที่สุดคนเป็นล้านๆอ่ะคือเขาแบบเหมือนแต่ละเมืองก็แบบทุกเมืองแบบทุกคนทั้งเดือนนั้นแบบทั้งเดือนนั้นก็แบบเนี่ยแบบจอยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูไว้เผื่อเราได้ไปโอ้คนเยอะมากคนเยอะมากแน่นแบบโอ้แน่นอ่ะดูดิมีเลยโอ้ยเลยเอ้ยคือถึงนู่นเลยปะผ่านเลยปะสุดไปอ่ะคิดเล่าดูถ้าเราเป็นคนที่อยู่บนนั้นอ่ะวิลเลจเวทีเขาสูงมากใช่เป็นรถอ๋อเป็นรถเหมือนรถแห่รถแห่เหมือนรถแห่จริงแต่ว่าเป็นใหญ่ๆสูงๆกว่านั้นโอ้ยาวมาก it's about เขาน่าจะใส่เสื้อสีป่ะเออเหมือนแถวนี้เป็นสีแบบสีชมพูเลยอ่ะน่าจะใช่คือเทศกาลใช่ป่ะอ๋อคลิปแรกมาแล้วโอ้คลิปต่อไปเลยไหมครับไปต่อคลิปสองคือคนละที่กันใช่ไหมมันกดยังไงวะไม่รู้อ่ะแต่เหมือนที่เดียวกันเลยปุ๊บเบลมาร์คซาบรินดูโอคานาวาลพัทยาเลยนะเนี่ยโอ้อันนี้ริมทะเลอ่ะโอ้แต่คนเยอะมากเหมือนพัทยาป่ะอันนี้คือรถใช่มั้ยนี่มหาดอ๋อนั่นที่อ๋อที่เป็นรถที่เป็นรถเป็นสเตทหรือเปล่าใช่ป่ะมันแล้วแต่เมืองอ่ะมันแล้วแต่คนด้วยมีหลายเวทีอ่ะโอ้นู่นนี่สุดนู่นเนี่ยถึงนี้ป่ะเออE aí nós estávamos pensando no bloco da quinta e essa música nasceu. มีคนกางเต็นท์นอนด้วยเหรอเขาแบบว่าเขาไม่ให้คนออกไปจากตรงนู้นเลยใช่ป่ะเหมือนจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นลานไม่แล้วแบบเพลงนี้เขาร้องกันดังมากเลยนะบางอันเนี่ยโอ้โหเป็นรถแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆใช่ครับขับไปได้ไงล่ะจอดไว้แล้วรถที่มาตั้งเป็นสเตจมีหลายคันป่ะเนี่ยแล้วทั้งสายก็จะเป็นเพลงเดียวกันหมดเลยใช่ป่ะแบบวงยาวๆน่าจะใช่นะเพื่อนอาจจะมีหลายเวทีก็ได้หลายเวทีหลายเวทีหลายเมืองเพียวอ่ะว่ามีคนบนรถอันนี้คันเราได้สองยอดอันแรกอ่ะอันที่สองอันเดียวกันอันเดียวกันปะเหมือนสะพานคุ้นๆอยู่นะแต่ไม่อยากคิดตอนผมเป็นนักร้องเราต้องขึ้นไปขึ้นแล้วคนเยอะแล้วต้องแบบเข้าไปยังไงถึงจะที่ตรงนั้นวะน่าจะเข้าทางทะเลวะอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยคือถ้าสมมติว่าเราอยู่แบบตรงกลางเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากเข้าห้องน้ำมาทำไงรถอาจจะมีก็ได้รถอาจจะมีใช่ไหมมันก็อาจจะยากข้างล่างมันอาจจะเป็นอันนี้ไงมันก็คงพักปะไม่มันคงเหมือนพวกทำสแควร์พวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมันคือแบบว่าเข้าใจปะบางคนอาจจะต้องใส่แพมเพิร์ดหรืออาจจะต้องต่อคิวนานหรืออาจจะแบบเกตแล้วก็คือต้องเตรียมการไว้อะคลิปที่3มันครับโอเคคลิปที่3นะครับบ้างไหนดูซิที่เดียวกันไอ้2อันนี้อันนี้รถเคลื่อนอันนี้รถเคลื่อนคนละที่กาโลดามาเหมือนมันมีทุกเมืองอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเมืองใหม่แต่เมื่อกี้ที่เป็นเหมือนเป็นริมหาดป่ะแต่นี้แบบเป็นในเมืองอันนี้อาจจะไม่ใช่ในอันนี้เหมือนต่างจังหวัดหน่อยป่ะเอออาจจะไม่ใช่ในตัวเมืองอ๋อจังหวัดหรอไม่ใช่กรุงเทพอ่ะแต่คนเยอะทุกที่เลยเออแต่คนเยอะจริงทุกคนมากด้วยแบบโอ้โหแบบแน่นอ่ะทุกคนเหมือนตั้งใจออกจากบ้านเพื่อมาแบบเซเลบเรตแต่คำว่ามันจะเหมือนว่าแบบเป็นเดือนสมมติมันประมาณเดือนสมมติว่ามกราใช่ป่ะก็แบบวันที่2ภูเก็ตวันที่3เชียงใหม่วันนี้ก็คือเลือกไปแล้วตลอดมันจะมีแบบจังหวัดอย่างงี้ใช่ป่ะโอ้โหแต่ว่าเหมือนอันใหญ่สุดก็น่าจะเป็นแบบตัวเมืองใหญ่ๆอ่ะเหมือนฝั่งเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องอย่างเงี้ยเทศกาลมันก็มีความสุขอะไรเงี้ยเนาะแต่มันมีอันที่มันเป็นแบบว่าสเตทแล้วเป็นรถเหมือนแห่เทียนอ่ะเค้าเรียกอะไรรถใหญ่ๆขี่ผ่านแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในเมืองไหนอันนั้นอาจจะมีโหที่ต้องเยอะเลยตัวคือสวยเนาะเออไฟมันแบบว่าอันที่4ครับทุกคนมั้ยคลิปที่4คืออันนี้เค้าเต้นข้างล่างด้วยอันนี้เป็นเต้นข้างล่างเหรอแดนเซอร์โอ้โหโอ้โหเขาก็เต้นอย่างเดียวเลยเนาะแบบออกมาทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเยอะคนเนี่ยไปอยู่นั่นแหละโอ้โห
คือโดนถ้าขับไปเรื่อยๆก็น่าจะยังไม่หมดอ่ะคนแบบสุดอ๋อจบแล้วต้องไม่มีขึ้นโทรศัพท์เนี่ยเลยอันนี้เหมือนอันนี้เท่าที่มโนเองนะเหมือนแบบพอมันเป็นต่างเมืองอะไรก็จะเป็นสีประจำเมืองหรือเปล่าเหมือนว่านี้ก็เป็นสีน้ำเงินแต่อันเมื่อกี้ก็จะเป็นสีชมพูอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้อ่ะคิดเอาเป็นว่าเม้นบอกเราหน่อยแล้วกันนะครับคนบราซิลครับเม้นบอกเราหน่อยเพราะเราก็สงสัยอยู่เพราะมันแต่ละที่มันก็เสื้อสีมันสีชมพูสีฟ้าอะไรกันหมดเลยเนาะใช่หรืออาจจะเป็นแบบแต่ละปีป่ะแบบว่าที่เมืองเดิมแหละแต่ว่าปีนี้ทีมเราสีชมพูนะปีหน้าทีมเราสีส้มนะอะไรอย่างเงี้ยก็ใครมีก็ใส่มาให้ความสนับสนุนไงใช่ป่ะให้ความร่วมมือแต่อาจจะไม่ได้บังคับขนาดนั้นหมายถึงว่าใครจะใส่มาก็มาเพราะว่าบางหลังๆก็เห็นเป็นสีแบบปนๆไอคลิปที่5ครับทุกคน let's go อันนี้เหมือนแถวเยาวราชเลยอันนี้เหมือนนิวยอร์กมากกว่าเหมือนฝรั่งเศสเหมือนเม็กซิโกเลยนะตรงกลางอ่ะอันนี้เป็นมุมมองแบบว่าในงานเพื่ออะไรอ่ะลมหรอไอที่เขาปล่อยว่าไอกิตเตอร์ใช่นี่มีคนเต้นอยู่ดูเขาสนุกกันมากทุกคนต้องสนุกอ่ะทุกคนต้องเต้นอ่ะอันนี้เป็นแบบหูฟังเหรอไม่ใช่ทำไมไม่กินเพลงนี่แต่เขาร้องเอ็นจอยเวอร์หูน่าสนุกมากเลยนะอยากไปอ่ะแล้วก็เนี่ยที่เห็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพลงที่ทุกคนเหมือนร้องได้เต้นได้อยู่แล้วอ่ะบรรยากาศในงานสมมติว่าถ้าเรากดลูกศรไปนี่มันจะไปคลิปที่6ป่ะไม่ไปเก๋โอเคคลิปที่6ต่อเลยครับเพราะเรายาวนานเลยเฮ้ยอันนี้ฟีลแบบสเตเดียมมันอ่ะอ๋อใช่ใช่ที่เหมือนเป็นที่กลางอ่ะคาร์นิวัลอินริโอริโอเมืองริโอเหมือนอันนี้เป็นคนละอันนี้คือจะเป็นแบบว่าแต่งตัวทำรถมาแบบทำรถมาแข่งกันอันนี้ก็เป็นงานใหญ่เลยอ่ะต้องเห็นคนในไอจีไปมาปีนี้แบบน่าสนุกเลยโอ้โหคือถ้าเป็นไทยอ่ะเวลาแห่งใช่ปะคนเราเวลาอยู่บนสแตนล่ะเราก็จะนั่งดูแบบอย่างเงี้ยใช่ปะแต่เห็นคนที่เขาไปมาปีนี้คนบนสแตนล่ะก็คือแบบเป็นแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นฟิลผับข้างบนอีกทีนึงอ่ะเข้าใจปะแต่ข้างล่างก็มีให้ดูสวยงามอย่างเงี้ยแต่นี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากอลังการงานจริงนึกถึงแห่เทียนเลยอ่ะแห่เทียนข้างบนเคยเห็นในนี้แบบแค่ในการ์ตูนลิ้วอ่ะไปครับคลิปที่7ครับเฮ้ยเขาติดทองกันเนี่ยเขามีท่าอันนี้เป็นทีมเต้นไปเนี่ยอ๋อนี่เลยนะฮันหมอลำอ่ะเฮ้ยเบเบนี่อ๋ออุ้ยมีต่อมีต่อผู้หญิงคนนี้เขาเลิศมากเก่งอ่ะเฮ้ยเยอะโอ้โหนี่ต้องติดมือเต็มใหญ่น่ารักอ่ะเออเราส่งการเลยอ่ะเออเอาเลยเดี๋ยวปังเรามีท่าแบบท่าเพลงของเราใช่ไหมแล้วเราก็อยู่บนเวทีแล้วเต้นเป็นไรแล้วคนข้างล่างก็เต้นแล้วก็มีม็อบเหมือนเป็นม็อบอยู่ข้างล่างเลยเฮ้ยจบเลิศยัง period ยอดดีอ่ะอันนี้ดีนึกภาพว่าแบบเหมือนอะไรวะเหมือนเราเรียกเหมือนเราเป็นแดนซ์ครูแล้วเราก็ไปตามงานเทศกาลแล้วก็เต้นเพลงนี้เป็นก็แบบเต้นเป็นม็อบใหญ่ๆอะไรอย่างงี้เนาะเท่ดีอ่ะเขาเท่เลยครับเพลงคลิปที่8ครับเฮ้ยอันนี้น่าจะลดแบบเมื่อกี้ทอมอู้สวยมากไมเออร์ใหญ่มากอู้ดิอู้ดิด้วยโอ้โหโอ้ my gosh โหทำถึงมากอ่ะทำถึงแบบคู่เขาเป็นยังไงมีคนเต้นอยู่ข้างบนแอมซอนไหมแอมซอนคนป่าอยู่ที่บราซิลไงใช่โอ้สวยมากนี่ใช่เป็นตัวบนนั้นน่ะอยากเป็นคนนี้เหรอเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าบอกพี่หนูปวดฉี่ทำไงอ่ะแล้วแบบว่าอย่าเพิ่งเขาน่าจะมีประกวดด้วยไหมน่าจะประกวดแหละอันนี้คือประกวดรถใช่ไหมแบบน่าจะประกวดทุกคันเออ
มี2อย่างไม่รู้เหมือนกันคอมเมนต์ว่านี่ว่าไม่ประกวดก็แบบก็คือเป็นงบของเมืองนั้นเลยแล้วก็แบบว่าทําในเมืองเออมาส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ว่ากันไปเงี้ยเหมือนจะไม่ได้เงินกลับมาแต่มันก็เป็นงบของรัฐบาลเลยเงี้ยจะทําใหญ่มากเรื่องมากเลยอ่ะโอ้เฮ้ยมาน้ําหรอโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนพายเรือมันขยับเลยนะสะโพกลาตินอ่ะแล้วเขาเต้นเลยเหรอเออสูงมากนะเท่าตึกกี่ชั้นอ่ะอันนี้หัวคน1 2 3ประมาณ3 4ชั้นแล้วประมาณ5 6อ่ะนี่สิ2 3คือประมาณ4ชั้นอันนี้คือรถคันที่2หรือคันเดียวกันที่พ่วงคันนี้น่าจะคอนเซ็ปต์เดียวกันป่ะแล้วคนขับมาด้วยกันเออมันน่าจะเป็นรถลากอันนี้เหมือนงานตอนแรกที่เราเปิดโอ้ย sorry วีมีฟีลดีจ้ะถ้าเราไม่มาสอนเฮ้ยโคตรท้ายแบบคนทุกคนคือดึงอ่ะคือก็ต้องมาหนึ่งคนโอ้โหสงการเลยนะจริงอ่ะแบบคนยึดยืมเงินธนาคารธุรกิจแอลกอฮอล์คงจะเพิ่มฟูทุกคนที่ต้องออกมาจุดนี้มีตรงนู้นเนี่ยจริงโอ้โหฉันยอดไปทำธุรกิจที่บราซิลคลิปที่10ไปต่อครับอีกยาวไกลครับเดินทางกันมาเกินครึ่งอันนี้น่าจะอันเมื่อกี้ริโออันที่อยู่บนอะไรริโอแต่ว่าโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยมากอ่ะเขาทำแล้วมันสดแบบมันเวฟสวยอ่ะเขาทำได้ยังไงอ่ะมันต้องเป็นแบบว่าโอ้นี่ปลาหมึกใช่ไหมเหมือนไม่เต็มอะควาเรียมปะเมื่อวานเมื่อกี้เหมือนอะควาเรียมเลยอันนั้นคนเหรอใช่ปะโอ้โหว้าสุดยอดโอ้โคตรดีอยากเราอยากไปดูสักครั้งเอออยากไปดูจริงยิ่งใหญ่จริงอยากดูครบทุกคันคือแต่ว่าแค่โอกาสไปก็ยากแล้วเออใช่แต่ว่าก็ยังมีไปดูสักครั้งในชีวิตอ่ะน่าจะแบบคลิปที่สนุกแน่ดู11 Let's go โหเฮ้ยอะไรนะเสืออะไรนะจากกลัวป่ะเออน่าจะใช่ไปตึมตึมคนเลิศเขาเต้นแบบนี้กันได้กับทุกคนนะหมายถึงว่าคนที่นั่นอ่ะเพราะโอ้ยเฮ้ยมันเปิดปิดได้ยังไงอ่ะให้จังเลยโอ้โหอ้าวอันนี้เฟี้ยวมากอยากได้อ่ะโคตรเท่อยากได้หมวกอ่ะเออใส่ชุดนั้นจะเป็นยังไงวะเราจะมีซื้อเองแล้วเราจะมีชุดอย่างงี้ป่ะแบบเพลงไหนเหรอทําใส่ป่ะล่ะฮะถ้ามีพวกคนใส่ป่ะแต่แบบไม่ใส่ทั้งตัวไม่ใช่อ๋อที่ตรงนั้นนะอันแรกๆโอ้โหวิ่งนี่จอยจัดอ่ะเฮ้ยเขาจะเหยียบกันบ้างไหมอ่ะเห็นภาพที่ตะกี้ถึงตอนไปเม็กซิโกรอบแรกอ่ะเออใช่ดึบโอ้น่าจะไม่พอถ้าเป็นเวทีกลางนี้ใช่ป่ะตรงนั้นน่าจะลองไม่พร้อมเพราะว่าลำโพงมันน่าจะดีมือสิบสามครับปุ๊บไม่กล้าเรนออชายบราซิลเลียนอาร์โกวิ่งทูปาร์ตี้ก็คือแบบจะฝนตกหรือฝนตกหรือแดดออกเราจะเต้นเราก็จะอยากเต้นอยากเต้นกลางฝนอ่ะอยากเต้นส่งกลางวัวโอ้โหเขาเต้นเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยเลิศแต่สูงเนี่ยดิโอ้พี่ข้างหลังก็คือใส่ชุดเลยนะใส่ชุดกันฝนเออ
คือเลิศใช่ครับแต่ว่าอายไลเนอร์มันจะไหลเนาะกันน้ำไงกันน้ำแต่ถ้าไหลขนาดผลขนาดนั้นมันก็ต้องแบบว่าฟิลเซ็กซี่ฟิลเซ็กซี่ same as for แต่ถ้าผิวสวยก็ไม่ต้องกลัวหรอก14ครับต่อไปถ้าเป็นสิวถึงจะแบบคาริวาเอ็มบาอุ้ยนี่เหมือนน่าจะเป็นคาริวาเอ็มบาอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกมือเป็นอีกที่อะไรแค่ถลายพี่น้องคนก็เยอะมากมากอุ้ยประชากรเม็กซิโกเยอะไหมอืมเยอะมากท็อปท็อปเลยอ่ะบราซิลท็อปตัวเอียบมันไม่มั่นใจแต่ว่าเยอะ15ครับต่อไปอันที่15คลิปที่15ครับคันเนลอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะแบบว่าเต้นแบบคอมเมเหมือนแดนซ์แบทเทิลเออฟรีสไตล์สเต็ปโดนใจของมอสมอสพิษมอสพิษใช่เหรอมอสพิษเขาเรียกมอสพิษเฮ้ยแบบที่วิ่งชนๆกันแหละแหวกก่อนแหวกก่อนเอ้ยรอไฮป์คูลใหม่ก็อ๋อเออนี่ดูแล้วคือถอดเสื้อทุกคนสงการลอยเฮ้ยคนเยอะมากไม่มีวันถึงพื้นใช่ปะคือโยนไปบางไหนคนก็โยนแล้วถ้าเราปวดฉี่ทำไงบริการเสิร์ฟใส่แผ่นเพิร์ดอันนี้สวัสดีที่เมืองสวัสดีแต่ไปอยู่บนรถอ่ะเขาลองอยู่แล้วรถก็อลังการมากไงเออสวยนะแล้วว่าเขาจัดเต็มเรียกว่าอะไรจัดเต็มทุกๆอันนี้อยู่แล้วอะแบบจัดเต็มทุกๆรถทุกคันที่แบบใส่ใจทำขึ้นมาในลีโอนะไงคลิปที่16ครับผมจะบอกว่าจะยิงออกมาอะไรอะไรอะอ๋อเป็นอันนี้เป็นคนโอ้โหโอ้โหโอเคพี่ใหญ่เป็นเวทีแบบอันนี้ได้เลยอ่ะแต่ละคันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขาว่าจะฟาดเซตอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขาเหมือนเป็นบูชาสักอย่างไม่แน่ใจเออเหมือนเป็นชนเผ่าเพราะว่าดูจากที่เป็นรูปเนี่ยรูปปั้นหน้าคนก็เป็นสิ่งที่เขาน่าจะนับถืออะไรกันสักอย่างเฮ้ยมากางแขนด้วยว้าวเหมือนชีอยู่ในแบบภูเขาไฟอ่ะอันนี้เป็นหินใช่ไหมมันระเบิดหลับแล้วก็แบบเหมือนวูเคโน่ตอนแรกน่าจะปิดแบบไม่เห็นไม่เห็นแล้วมันจะมีอันเนี้ยที่ดีไฟนอลสุดท้ายแล้วครับมาดูกันคลิป17นี่อันนี้มันทำไมอยู่ในห้องนอนนะโชว์โป้ปะเนี่ยWhere you going to party on carnival? Oh, มีก็คือนอนแบบว่าแบบไอ้ปีนี้สมมติว่าเป็นประเทศไทยแบบไอ้ปีนี้ไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนอ๋ออยู่ที่นอนห้องนอนเฮ้ยปาร์ตี้นะคะครับแล้วก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีแอคชั่นนะครับเป็นงานบราซิลคาร์นิวัลใช่ครับรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆก็แบบคนเยอะมากเลยแล้วคนก็จอยกันมากๆเราก็อยากมีโอกาสได้ไปเล่นเนาะถ้ามีโอกาสเอาเป็นว่ามีโอกาสแค่ได้ไปดูก็คุ้มแล้วอ่ะคุ้มแล้วนี่ที่เราดูมันมีงานนึงด้วยงานที่เดินพาเลทอะไรอย่างนึงอ่ะหวังว่าเราจะได้ไปเล่นนะคะก็ถ้าผู้ใหญ่ฝั่งบราซิลดูคลิปนี้อยู่ชวนได้นะคะใช่ครับก็จริงๆแต่ละแล้วก็เราก็มีไปคอนเสิร์ตของเราเองนะครับที่บราซิลด้วยนะเดือนกันยายนก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากมาดูเรานะครับสนุกด้วยกันแล้วก็อย่าลืมซื้อตั๋วด้วยนะใช่ซื้อตั๋วได้ตรงนี้ครับตรงนี้เหรอตรงเนี้ยนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับตั๋วเปล่าไม่รู้เราขายก่อนนะก็เดือนกันยายนนะครับอย่าพลาดครับเจอกับพวกเราโฟมิกครั้งแรกที่บราซิลนะครับผมรับรองว่ามันแล้วก็ดุเดือดแน่นอนสนุกแน่นอนเราไม่ได้ไปง่ายๆนะบราซิลจริงๆเรารู้ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไปกันง่ายๆนะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ว่ามีแฟนคลับบราซิลมาตั้งแต่แบบเราเดบิวต์ทุกคนก็เหมือนเรียกร้องให้เราไปในครั้งนี้ก็ฝากยูนิคบราซิลที่
ทุกคนที่รอพวกเราแล้วกันก็ถ้าสมมติว่าอยากเจอกันก็มาเจอกันนะครับผมใช่ครับว่ามันนานแบบว่าทุกคนรอเรานานมากเราก็รอไปบราซิลมากสุดท้ายโอกาสมาถึงแล้วหวังว่าทุกคนจะมาเจอกันนะคะก็ไม่ว่าจะยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบครั้งเดียวในชีวิตสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรืออาจจะมีไปอีกแต่ว่าก็อยากถ้าครั้งนี้มาได้ก็อยากให้มาเจอกันเพราะว่ามันนานมากจริงอ่ะใช่อันนี้ตั้งแต่เราเดย์มากี่ปีนะ3ปีครั้งแรกคือเราก็รู้ว่าแบบตอนที่เราเดบิวต์มาเพลงนั้นเราก็รู้ว่าแฟนคลับเราเยอะมากที่บราซิลซึ่งเราก็พยายามที่จะไปที่นั่นมากๆเลยเพราะว่าเราอยากไปเจอยูนิคบราซิลทุกคนนะเพราะว่าก็อยากไปเจอแต่ว่ามันก็ยากมากๆเพราะเราอยู่ไกลกันมากๆแล้วปีนี้เรามีโอกาสได้เจอกันแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเจอกันมาสนุกด้วยกันนะใช่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเสียบายเจอกัน